อดุงนารีสีไทยเกียรติเกลือไกลดีเด่นอยู่ร่มเย็นผู้มหาสารคามชาวพอนอสร้างชื่อระบือนามจนพระปิ่นในลำดับต่อไปนะคะพร้อมหรือยังที่จะฟังแนะแนวนะคะจากคณาจารย์ภายนอกด้วยนะคะวันนี้นะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงยิ่งเลยนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคณาจารย์นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะกล่าวให้การแนะแนวนะคะกับลูกๆนักเรียนม.3กับเรียนเชิญค่ะน่ารักมากเรียนสวัสดีค่ะขอทักทายนักเรียนทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์นิชาพันธ์นะคะจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนกฎหมายนะคะมีใครตอนนี้อยู่แค่ม.3แต่ว่าอยากจะเรียนกฎหมายบ้างขอมือหน่อยมีไหมหนูอยากเป็นทนายค่ะหนูอยากเป็นอัยการค่ะผมอยากเป็นผู้พิพากษาครับมีไหมขอมือหน่อยขอมือหน่อยมีไหมคะเราต้องมั่นใจนะคะยกสูงๆเลยอาจารย์จะสายตาสั้นนิดนึงนะคะข้างหลังต้องยกสูงถึงจะมองเห็นนะคะอาจจะเป็นธรรมชาติของนักศึกษากฎหมายก็ได้นะคะสายตาสั้นเนื่องจากว่าชาติที่แล้วอาจจะไปเผาห้องสมุดชาตินี้เลยเกิดมาชดใช้กรรมอ่านหนังสือเยอะหน่อยนะคะทีนี้เรียนกฎหมายอ่านหนังสือเยอะมากจริงๆหรือเปล่าคะบางคนบอกว่าจริงครับยังไม่ได้เรียนเลยนะคะจริงๆแล้วกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีหลายพันฉบับเลยแต่ว่าเราเรียนจริงๆกันแค่กฎหมายหลักนะคะเรียนอยู่แค่กฎหมายไม่กี่เรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายปกครองอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะมีกฎหมายไซเบอร์ด้วยตอนนี้ก็จะอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะรวมถึงประวัติศาสตร์กฎหมายมีอะไรบ้างตั้งแต่ในยุคสมัยในอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีวิชาการทางด้านกฎหมายอย่างไรณตอนนี้ยังมีใครที่คิดว่ากฎหมายของประเทศไทยยังล้าหลังอยู่หรือเปล่าคะตัดเสียงคิดว่ากฎหมายประเทศไทยยังโหยกมือเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วกฎหมายเราเนี่ยค่อนข้างทันสมัยนะคะแต่นักเรียนหลายคนจากที่อาจารย์เคยสัมภาษณ์พี่ๆม.6ที่จะมาเรียนที่คณะบางคนบอกว่ากฎหมายบ้านเราล้าหลังมากเลยค่ะอาจารย์ก็เลยถามกลับไปว่าที่เราบอกว่ามันล้าหลังลองยกตัวอย่างมาสิกฎหมายอะไรนะคะก็จะยกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่นกฎหมายจราจรเวลาเดินทางเท้าแล้วเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์จักรยานปั่นมาบนทางเท้าแล้วนักเรียนก็คิดว่ามันไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้เรื่องนี้เหรอคะอาจารย์จริงๆแล้วมีนะคะแต่ผู้ขับขี่รถจักรยานขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รักษาระเบียบวินัยไม่รักษากฎหมายแต่กฎหมายเรามีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่อาจารย์จะบอกมาคือกฎหมายบ้านเราไม่ได้ล้าหลังนะคะแต่ว่าในส่วนของผู้บังคับใช้กฎหมายอันนี้คือส่วนสำคัญนะคะผู้บังคับใช้ต้องคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายบัญญัติว่ายังไงผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะต้องใช้ไปตามนั้นนะสวัสดีค่ะก็ที่ชื่อนางสาวยาริสานาชินะคะอยู่ห้องเรียนนิติศาสตร์ม.5/7ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องสถานในความว่าทั้งหมด2ปีที่พี่ไปเรียนมาเนี่ยพี่ได้ไปเจออะไรมาบ้างนะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราได้จากห้องเรียน
ศาสตร์เลยนะคะคือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนวิธีการคิดคือจากที่เราคิดแบบตื้นๆก็จะคิดลึกขึ้นแล้วเราก็จะคิดต่อไปว่ามันคืออะไรคะเขาเรียกอะไรอ่ะคิดมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นคือใช่ไหมคะมันทำไมถึงใช่เพราะอะไรมีเหตุผลมากขึ้นกลายเป็นคนมีเหตุผลโดยปริยายเลยแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆใครจะไปรู้คะว่านั่งอยู่นี้จะได้เข้าไปดูการพิพากษาคดีในศาลได้เข้าไปดูว่าศาลมีกระบวนการทำงานยังไงมีการพิพากษาคดีแต่ละคดียังไงนะคะแล้วก็อ่านหนังสือมากขึ้นจนไม่รู้จะเอาพาไปที่ไหนแล้วนะคะสอบแต่ละทีก็ถามแต่ว่าข้อดีมันมีเยอะกว่านั้นนะคะที่เราได้กลับมาจากการอ่านนะคะแล้วก็มีงานปิดเทอมเราก็จะได้ไปค่ายนะคะเป็นซัมเมอร์แคมป์เราก็จะได้เข้าไปที่คณะพวกพี่ได้ไปสอบที่คณะเลยนะคะสอบแบบมหาลัยเลยสนุกมากค่ะได้กินพิซซ่าฟรีด้วยได้กินพิซซ่าฟรีด้วยนะแล้วน้องคิดว่ามีใครในนี้ที่สนใจคณะนี้อยู่แล้วไหมเห็นมีคนรับมาถามพี่ด้วยนะมีใครแบบเพิ่งอยากมาเรียนนิติศาสตร์แบบชัวร์ๆเลยมีไหมคะเพิ่งอยากมาเรียนคือข้อดีของห้องเรียนนิติศาสตร์ของเรานะคะจะมีการพรีวีด้วยซึ่งเราสามารถเก็บหน่วยกิจจากมัธยมปลายแล้วเวลาที่เราไปต่อมหาลัยนะคะเราก็จะสามารถจบได้เร็วขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของห้องเรียนนิติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังจากพี่วงหยิบนะคะว่ามุมมองของพี่วงหยิบที่ได้มาเรียนที่ห้องเรียนนิติศาสตร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวอุมากรมาแสงนะคะชื่อเล่นชื่อวงหยิบค่ะมาจากห้องเรียนนิติศาสตร์ค่ะตั้งแต่ได้เรียนห้องเรียนนิติศาสตร์มานะคะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนว่ามีเหตุผลมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นค่ะแล้วก็แบบมีแนวคิดที่แบบว่าแบบมีอนาคตขอโทษค่ะอยากอนาคตนะคะอยากเป็นแบบว่าอยากเป็นทนายค่ะก็เลยว่าเพื่อเรียนห้องนี้ด้วยค่ะก็แล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะได้ไปดูการพิพากษาคดีค่ะก็รู้สึกว่าแบบแปลกไปกับนักเรียนมัธยมปลายมากเลยค่ะสนุกค่ะสนุกมากกลับเลยใช่ไหมไม่อยากกลับเลยค่ะอยากดูต่อจนจบเลยค่ะจะต้องกลับก่อนเพราะว่ามีเวลาจำกัดค่ะเชิญพี่คนต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสุวิชาคนน้อยนะคะชื่อเล่นชื่อใบบอลค่ะหลังจากที่ได้เรียนมาเป็นปี2ปีนี้นะคะก็บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นบรรยากาศที่ได้แชร์ความคิดเราได้มาเรียนแล้วก็ได้มีมุมมองเกี่ยวกับกฎหมายในประเทศเรากว้างมากขึ้นแล้วก็ได้รู้อะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนาะค่ะแล้วก็ประเด็นที่ไม่ได้ของไปหมดแล้วแล้วก็สายนี้นะคะมันสามารถไปได้หลายทางก็ในประเทศเราก็เขาเรียกว่าเปิดกว้างทางการศึกษามากขึ้นแล้วนะคะสำหรับใครที่คนมองตัวเองแล้วว่าอยากเรียนกฎหมายนะคะก็สามารถที่จะมาศึกษาต่อความสายการเรียนนี้ได้นะคะเพราะว่ากฎหมายมันเข้าไปได้หลายทางผมว่าเลยไปตรวจแล้วจะสอบสวนได้เป็นทนายความก็สามารถไปสอบสายนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณโอเคปรบมือให้ด้วยโรงเรียนประดุงนารีก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนนะคะมีคณะอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญคือมาสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเลยนะคะมีแต่ระดับปรมาจารย์นักเรียนเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายที่โรงเรียนที่เรียนจะได้รับความรู้โดยตรงจากอาจารย์ท
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากระดับอุดมศึกษาเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นนักกฎหมายถ้าใครชอบเรียนสายกฎหมายก็แผนการเรียนในโครงการห้องเรียนนิติศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งแผนนะคะที่นักเรียนควรจะตัดสินใจเข้ามาเรียนขอบคุณค่ะคุณครูมีชัยค่ะเดี๋ยวตามขออีกนิดนึงนะคะนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเลยค่ะนอกจากที่เรียนกฎหมายแล้วจะเป็นอัยการพิพากษาทนายความยังมีอาชีพอื่นอีกนะคะเราสามารถไปได้หลากหลายมากเลยหรือใครคิดว่าอยากจะเป็นนายเธอไปทางสายปกครองจะเป็นต้องไปเรียนรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หรือไม่อันนี้ในความเห็นของอาจารย์และในความเป็นจริงนะคะนิสัยเราสามารถตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นประวัติเธอก็ตามนะคะเราก็สามารถตอบได้เราสามารถไปเรียนงานสาขาอื่นได้แต่คนอื่นถ้าไม่เรียนกฎหมายไม่สามารถเป็นนายความได้ไม่สามารถเป็นอัยการได้ไม่สามารถเป็นทนายได้นะคะยกตัวอย่างพี่ตำรวจเรียนรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์มา1ใบแล้วมาเรียนภาคสารคดีที่ศาสตร์อีกหนึ่งใบอาจารย์ถามว่าทำไมตอนนั้นถึงเลือกเรียนที่ศาสตร์ขอค่ะทำไมตอนนั้นถึงเลือกเรียนรัฐศาสตร์เขาบอกว่าตอนนั้นไม่รู้จะเรียนอะไรครับทีนี้พอไปทำงานเห็นความจำเป็นถ้าจะเป็นพนักงานสอบสวนต้องจบที่ศาสตร์ต้องมาเรียนที่ศาสตร์อีกหนึ่งใบเสียเวลาเสียเงินนะคะถ้าเรียนที่ศาสตร์ตั้งแต่แรกอันนี้ทายประโยชน์ได้ตั้งแต่แรกค่อนข้างหลากหลายนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอฝากไว้สำหรับอนาคตนักกฎหมายตัวน้อยท่านนะคะหวังว่าอาจารย์จะได้เจอนักเรียนนะคะตอนที่ไปเรียนกับอาจารย์ในโรงมหาวิทยาลัยหรือในการท่องเที่ยวที่ศาลเลยนะ